กลายเป็นประเด็นร้อนคุณผู้ชมเพื่อนซีอย่างพี่เต๋าสมชายกับพี่มอสประสิทธิ์พานนะครับที่ทั้งคู่ออกมาแบบบาดหมางอะไรบางอย่างกันพี่และจะบอกว่ามีการประกาศว่าหลังจากคอนเสิร์ตที่เขาร่วมกันน่ะก็จะไม่ร่วมงานกันอีกแล้วงานนี้บอกเลยว่าเพื่อนซีคู่สนิทคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นออนทัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเขาไปด้วยกันตลอดเจอมอสต้องเจอเต๋าเจอเต๋าต้องเจอมอสปรากฏว่า2คนนี้มีพี่ชายที่รักและเคารพคนเดียวกันนั่นคือคุณเป๊กสัญชัยเราไปเจอคุณเป๊กสัญชัยเล่าเรื่องราวนี้หน่อยว่าปมแตกหักแตกคอกันเนี่ยมันเคลียร์ได้มั้ยพี่เชิญค่ะถามครับบางทีที่เป็นไวรัลไปก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะครับมันก็ด้วยความไม่รู้หรืออะไรที่ผมถามไปหรืออะไรแบบนี้มอสเต๋าก็เพื่อนกันครับเขาก็ไม่มีอะไรหรอกไงก็เพื่อนรักกันอยู่ดีตอนนั้นเราช็อกไหมที่ได้ยินคำตอบนั้นจากปากของเต๋าไม่ได้ช็อกมันคือเราเป็นคนผมกับเต๋าคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วคือขาดสติทั้งคู่แล้วถ้าเอาตรงเราก็จะบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรอกก็คงเครื่องอะไรกันนิดหน่อยมั้งมันเรื่องปกติคือจริงๆเรา3คนเป็นเพื่อนกันไงซึ่งผมเองผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปถามหลังไมค์หลังจากนั้นคุยทั้ง2ฝ่ายได้แบบอัปเดตเพิ่มเติมมาถามจากคนอื่นเพราะว่าพี่มอสก็สนิทกับพี่เป๊กสนิทครับสนิทแล้วเขามาสอบถามมั้ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คุยกันครับเฮ้ยมึงเห็นตัวเป๊กยังวะเออเดี๋ยวกูไปอ่อยคนนึงเดี๋ยวไปเคลียร์3คนเลยนัดคิวยังครับพี่กำลังนัดอยู่ครับแสดงว่าพร้อมกับเทปนี้เลยใช่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เต๋าไปรายการคนละเป๊กของพี่เป๊กแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องราวนี้ปรากฏว่ามันไปกันใหญ่ในเรื่องราวการคิดว่าต้องทะเลาะ กันหรืออะไรจริงๆมันเรื่องราวอาจจะเป็นแค่มุกอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์นะช่วงนั้นแค่นั้นเองซึ่งตามปกติเห็นด้วยตานะคนใกล้ตัวเขาไม่ได้มีอะไรกันนะใช่แต่รอแล้วกันเขาบอกว่าพี่เป๊กบอกว่า EP หน้าเนี่ยจะไปนั่งเคลียร์กัน3คนเลยมีพี่เป๊กพี่พีกรนะแล้วก็เจ้าของรายการนะแล้วก็มีพี่เต๋าแล้วก็มีพี่มอสเชื่อเสมอว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรค่ะนะครับส่งใจค่ะ